าวแล้วครับผมกลับสู่นี้ด้วยผู้ชมอ้าวไม่ใช่ดิวันนี้เป็นตัวนินจานี่หว่าเฮ้ยอาริกาโตะอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่น Call of Duty มาแล้วมันมีแบบว่าสิ่งที่เหมือนกับซ้ำๆเดิมๆนะครับผมรู้สึกว่าผมทำคลิปในช่วงนี้อยู่ในกรอบเกินไปว่าทุกคนว่าไหมครับแล้วช่องผมนี่ต้องบอกไว้เลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆทำใช่ป่ะวันนี้ก็เลยจะมานอกกรอบกันหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวนะขอคิดชื่อรายการเดี๋ยวนี้บอกอะไรดินอกกรอบอ่ะมันจะเฟี้ยวไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกแล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับรายการนอกกรอบแล้วกันนะครับแต่จริงผมไม่อยากจะใช้ชื่อนี้นะผมฝากทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมว่าอยากให้รายการนี้มีชื่อว่าอะไรผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องแบบทำอะไรที่มันแปลกๆหน่อยนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันจะได้มีสีสันในการเล่นเกมใช่ป่ะทุกคนถ้าใครชอบรายการแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมมาทำอะไรแต่จริงแล้วทุกคนน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับผมว่าหน้าปกผมเขียนว่าอะไรนะครับวันนี้ผมจะมานินจานะครับผมหรือว่าเป็น The Flash ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังแบบงงอยู่ว่าผมจะสานต่อเจตนารมณ์ของนินจาหรือว่าจะไปแบบทาง The Flash ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นนินจาแล้วกันนะครับจะให้ไวเหมือน The Flash มันก็เวอร์ไปนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในช่วงนี้นะครับผมว่ามันมีเดี๋ยวนะทุกคนยุงเข้าห้องว่ะอู้ยอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับผมมีชื่อว่า Steam Shot เนี่ยผมก็มันเป็นการเพิ่มความเรือในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเรือในการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกไปเลยว่ามันมีความคล้ายกับตัวละครตัวหนึ่งที่เกมที่ผมเคยเล่นเนี่ยผมคิดว่าใครที่เล่นตัวละครนั้นมาเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินนะครับว่ามันใช้ประมาณไหนนะครับแต่นั้นมันลดเลือดนะแต่นี่เพิ่มเลือดนะครับซึ่งสิ่งที่มันดีนะครับผมก็คือเวลาที่เราเลือดลดแล้วเราจุกหลบได้ใช่ไหมเราก็สามารถกดนะครับผมสติมช็อตนะโดยการที่เรากดไปแล้วเราสามารถวิ่งไวในช่วงขณะหนึ่งเพื่อทำการจุกไปยังจุดหนึ่งหรือว่าจุกเล่นต่อเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบเพิ่มเลือดเนี่ยครับผมในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่เราจะได้บวกต่อได้และประมาณนี้แต่วันนี้ผมแบบถ้าทำแบบนี้มันก็ควรทำกันมาเยอะแล้วไงมันไม่เฟี้ยวอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาจับคู่นะครับผมในการจับคู่ใน3ไอเทมนะครับโดยไอเทมแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวละครไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราเพิ่มเป็น4แล้วกันนะครับก็คือตัวละครไปไอเทมแรกนะครับถ้าใครไม่มีตัวละครนินจาเอาตัวละครแบบเด็กแว้นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใช้ตัวละครเนี่ยมันคือซิกเนเจอร์นะครับผมถ้าเราไม่ใช้ตัวละครเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งช้าลงนะครับเกี่ยวว่าเชื่อผมครับเฟี้ยว1แล้วนะตัวละครนะครับผม2ก็คือเรื่องของ Steam Shot นั่นเองนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับติดตั้งมานะเจ้าตัวนี้นะมันจะเป็นเรื่องของระเบิดลองนะครับหรือระเบิดควันอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนที่3นะครับผมก็เป็นเรื่องของเพิร์กนะครับผมด้วยเพิร์กเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ทุกคนใช้แบบนี้เลยนะครับผมจะช่วยทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับโดยที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเพิร์กตัวนี้เลยนะครับผม Restock นะครับก็คือมันจะเติมอาวุธในระยะเวลา10วินาทีนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราใช้แบบซ้ำๆได้ในช่วงระยะเวลารีโหลดประมาณ20วิอะไรประมาณนี้มันช่วยทำให้เราใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งเนาะก็มันจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์ยุทธวิธีเพิ่มอีก1ชิ้นเจ้าตัวนี้มันจะมีแบบระเบิดแฟลชระเบิดควันอะไรเงี้ยหรือสติมช็อตมีอยู่2ชิ้นนะครับแต่จริงแล้วถ้าใครเนี่ยผมที่คิดว่าตายบ่อยเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองตายบ่อยเหมือนกันนะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้2ครั้งก็คุ้มแล้วแล้วก็จริงๆแล้วใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถจุกได้เรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องกดตลอดติดต่อ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดปุ๊บแล้วก็รีโหลดแล้วเราก็ชาร์จต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองบอกไปก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับผมว่าใช้ยังไงแต่ผมพอที่จะใช้ Steam Shot ได้บ้างแล้วนะครับและเพิร์กที่2นะครับผมก็จะเป็นเพิร์กตัวนี้นะครับไม่ถูกล็อกด้วยระบบ Ghost Trick นะครับผมหรือว่า AI Control นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็โดนล็อกแบบแมนนวลนะครับผมแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเล่นแบบเคลื่อนที่เร็วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของรถมาจับบ้างหรือว่าโดรนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราตายบ่อยอ่ะเพราะว่าเราเป็นแบบสายวิ่งชาร์จไงในรอบนี้ถ้าเราไม่ใช้เพิร์กเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าความลำบากก็คือมันค่อนข้างที่จะโดนอะไรที่มันตายบ่อยอ่ะต่อไปก็เป็นเดสไซเลนนะครับเพื่อที่วิ่งแล้วศัตรูจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเรานะครับจะไม่ค่อยได้ระวังตัวเราอะไรประมาณนี้และส่วนสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเรื่องของปืนนั่นเองปืนเนี่ยผมไม่ฟิกนะครับผมไม่จัดเลยว่ามันจะเป็นปืนอะไรนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่ามันเป็นปืนที่มันของแต่งทำให้วิ่งเร็วหรือว่าเป็นพวกตระกูล SMG ก็จะดีมากๆเพราะว่าจะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นเองโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นแม็กเทนนั่นเองนะครับก็ซึ่งแม็กเทนเนี่ยมันมีคุณสมบัติเรื่องของการคล่องตัวนะครับผมแล้วก็เรื่องของแบบมันวิ่งเร็วอะแต่ว่าวันนี้ของแต่งของผมจะโคตรแปลกผมบอกเลยว่ารายการของเราในวันนี้เนี่ยมันนอกกรอบอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราไปอยู่ในกรอบมากไปนะครับของแต่งกับผมถอดสมองทิ้งเลยเมื่อกี้ก็คือของแต่งในเซตนี้นะครับบอกได้เลยว่าเบามากยิงค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่สำหรับใครที่เคยเล่น SMG มาอยู่แล้วนะครับโดยในอย่างแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องของลำกล้องปืนนั่นเองโดยลำกล้องปืนเนี่ยผมใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะได้ระยะดาเมจแล้วก็ความไวกระสุนนะครับ
แต่สังเกตเห็นได้ว่าข้อเสียของมันจะเป็นเรื่องของแรงดีดเดียวตั้งกับแรงดีดเดียวนอนนะครับจะไม่เสียเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับและต่อไปก็จะเป็นสต็อกนะครับผมหรือผ่านท้ายนั่นเองก็จะได้เป็นความดีเลย์ไม่วิ่งยิงและก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งด้วยนะครับจะตัวนี้ก็ช่วยนะครับแต่ว่ามันจะเสียความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงแต่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเพิร์กนะครับผมอันนี้แบบถอดสมองจริงเลยนะจะใช้เป็นเพิร์กที่แบบรีโหลดไวหลังสังหารนะครับคือปืนมันแบบมันต้องเล่นเร็วอ่ะมันต้องชาร์จเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้ตัวนี้แหละแต่จริงผมอยากได้เหมือนลูกซองอ่ะความเร็วเพิ่มขึ้นหลังสังหารอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอ่ะเสียดายมากๆเลยนะแต่สังหารไม่ได้ก็รีโหลดช้านะครับ โอเคแล้วก็จะมีต้านลำกล้องปืนนะครับต้านลำกล้องปืนก็จะเป็นแรงดีดแล้วนอนแล้วก็ความไวในการวิ่ง10นะครับผมแต่จะเสียลบความเร็วในการเคลื่อนที่5นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่วิ่งเร็วขึ้นเนี่ยทำไมอ่ะเราใช้แบบกับสติมช็อตไงหรือเราจะแบบเร็วที่สุดในเกมอ่ะแมกกาซีนเนี่ยผมก็เพิ่มแมกกาซีนไปเลยนะครับเพราะว่าก็เสียก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ระยะเวลารีโหลดนิดหน่อยนะครับก็เพิ่มแบบความจุมันมาก็จะดีมากๆนะครับจะได้กระสุนเยอะเนาะเอ้ยเดี๋ยวแล้วอย่างนึงนะครับก็ผมแนะนำนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นเป็นเกราะมากกว่านะครับผมถ้าเป็นออเปอเรเตอร์เนี่ยนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราแบบวิ่งชาร์จวิ่งอะไรได้มันกว่านะครับดีกว่าเราไปใช้แบบพวกปืนหรืออะไรต่างๆในนี้นะครับแต่ผมคิดว่าใช้เกราะยิงมันนะครับผมบอกเลยนั่นแหละครับผมวันนี้ก็เลยเป็นเซตที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมเนี่ยผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้กันดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆเนี่ยครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นๆวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาครับผมเปิดตาแรกก็เจอด่านที่มันแบบใกล้ขนาดนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่เล่นเสร็จนี้ถ้าออกมายังไงเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะครับผมทุกคนมาจะเล่นแบบเต็มที่นะครับผมโดยการที่เราจะปื้อสติมช็อตไปแบบรัวๆนะครับผมเปิดเลยแล้วกันจะได้แบบเดินเร็วกว่าเขานะครับมาดิโอ้ยมันมาเร็วกว่าเพราะว่าจุดของมันเร็วไงโอ้อะไรวะเนี่ยแต่อย่าไปหยองครับตีล่ะวิ่งมาเร็วเกินยิงไม่ทันได้ปะนะปืนเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกว่าความชินมันยังไม่มาเว้ยเราต้องแบบดีดกว่านี้ปืนไม่ทันแล้วดิเพื่อนหูปาระเบิดอัดหน้าแต่ว่ามีคนมาซ้อนเนี่ยปืนไปต่อครับจังหวะนี้ปืนอย่างเดียวมาเลยหูเกือบตายโอ้โหคือไอ้อะไรอ่ะปืดไปอีกแล้วครับแต่ต้องบอกเลยนะว่ามันเร็วมากทุกคนดูดิโอ้โหคือถ้าเป็นจังหวะที่แบบเข้าจุดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าฝั่งศัตรูนี่น่าจะยิงเรายากเหมือนกันนะดักไปเลยแล้วกันนี่มารู้หมดเลยเพื่อนตอนนี้ก็รอคูลดาวน์นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างเร็วนะทุกคนดูดิโอเคมาครับคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าปืดที่ไหนวะเอ้าได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ตัวนี้มันโดดลงมาไม่ทันผมโอ้ยกระสุนหมดโอ้ยอย่างเร็วบอกเลยว่าอย่างเร็วโหยิงไม่โดนเลยทุกคนขอเปิดเกราะเลยละกันช็อตนี้เอ้ยมาหลบทำไมตรงนี้เพื่อนโอ้โหมันเห็นก่อนวะวางเป้าไว้ตรงเฮ้ยเก็บปืนผมไว้ทุกคนเฮ้ยกำลังกดปืนอยู่เลยเพื่อนรอก่อนปืนเขียนแต่จริงแล้วผมคิดว่ากดไปในจังหวะที่แบบจะเข้าชาร์จศัตรูอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีความแบบเป็นไปได้ที่สูงนะครับที่มันจะยิงเราไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแบบเคยชินก่อนตาแรกก็บอมหน่อยแล้วกันเฮ้ยสไนโอ้โหเมื่อกี้หลบแบบดิจิตอลเฮ้ยหลบยังกับปัดหน้าหนีแมลงวันปืดโอ้โหเร็วเกินโอ้โหนี่ถือนัวมายังไม่ทันเลยนะเนี่ยมองไม่ทันเลยคิดเอาสวัสดีปืดโอเคโอ้โหนี่แบบกดแล้วแบบเล็งยิงอ่ะยังเร็วอ่ะทุกคนขอปาระเบิดสะท้อนหน่อยดีกว่าเผื่อมันจะมีไอ้แต่ว่ามันมีคนมาว่ะเอาวุ้มดีเปล่าเฮ้ยหัวซ้ายมือมีคนมาชิบหายละแต่ก็ยังรอดฮะแล้วเราก็ปืดเพิ่มเลือดไปโหเลือดเพิ่มอย่างเร็วขอหน่อยสักตัวจอสายไปหน่อยวะทุกคนเจอ M13 แบบเน้นๆแล้วเราก็ปืดเข้าช่องแคบมารกาปืด
2คิวไปไม่ตายตีละโอ้เอาเรื่องแบบแม็กเทนเอาเรื่องจริงนะแล้วก็รีโหลดไวหลังสังหารนี่คือแบบเห็นผลได้ชัดมากนะครับทุกคนมาผมจะปืดไปจุดยุทธศาสตร์เลยเฮ้ยมันเกิดไหนกันนั้นไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอดักตรงข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงหุ่นยนต์ตัวเดิมหุ่นยนต์ตัวเดิมเข้าหัวแบบเน้นๆปืดเอ้าชนะแล้วบอกโหด150-17คุณพระมันเกินไปหรือเปล่าทุกคนโหนี่แหละครับวิถีนินจาโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้แบบชิลเกินมาครับโอ้โหด่านนี้ก็ถือว่าใกล้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ดิจุดเข้าจุดอะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะในแมปนี้คือเราวิ่งไปส่วนมากมันจะเป็นทางตรงไปเลยก็ลองดูครับผมว่าเคียโซนิกจะเข้าไปได้หรือเปล่ามาดูว่าผมจะวิ่งไปทันมันหรือเปล่าปึ๊บจังหวะนี้ไม่มีว่ะปกติแล้วมันมาเร็วกว่านะอ๋อมาคนละทางเปิดไป2ครับจังหวะนี้เหยียบไปเพื่อนแล้วเอี้ยงไรล่ะผมต้องบอกเลยนะว่าวิ่งไปเมื่อกี้นี่คือผมคิดว่าทันนะ2คิวรวดนะครับติมช็อตมาแล้วแต่ช็อตนี้ยังไม่ใช้ขอเพิ่มเลือดเลยแล้วกันปึ๊ดวิ่งอย่างเร็วแล้วก็เลือดแบบเพิ่มเร็วมากนะทุกคนสามารถแบบจุกและบวกต่อได้เลยอะเกินไปเพื่อนเราโดนวะเพื่อนเราโดนหรือมันโดนเพื่อนเอาเดี๋ยวใจเย็นติมช็อตมาพอดีขอกดเลยแล้วกันปึ๊ดเอาง้างระเบิดอย่างนี้ก็เฮ้ยเอาไม่มีอะไรยิงแบบไม่เล็งอันนี้ของแต่แบบเสียยิงไม่เล็งเลยนะแต่เก่าเกมไงโอ้เปิดเปิดก่อนอย่างนี้ก็สวนไปดีครับเฮ้ยไม่เห็นนะช็อตนี้โอเคจุดนี้แหละน่ากลัวมากนะทุกคนขอหน่อยละกันตึ้มสวยครับเฮ้ยเอาได้2คิวอยู่เนี่ยเอาใครวะเนี่ยอยู่กับเพื่อนไม่ยอมตกใจหมดปึ๊ดยิงไม่ทันหรอกเพื่อนโอ้โหแต่มันมีเยอะว่ะมันเป็นบ้านเกิดเขาไงถ้าจุดนี้เราเหยียบไม่ได้เนี่ยมันตีกลับมาเร็วมากเลยนะจุดนี้แหละเป็นจุดที่น่ากลัวมากนะถ้าเข้าไม่ได้แต่ก็จะพยายามเลยตีที่เข้าหัวไปดิขอก่อนสตีมช็อตก็ยังรีโหลดอยู่ปื๊ดโอเคเพื่อนเรายังได้ครับโหแต่เยอะมากได้ไปตัวนึงอยู่เว้ยปื๊ดวิ่งครับเอวิ่งวิ่งเข้ามาแบบเฟี้ยวฟ้าวแล้วยิงไม่โดนเลยนี่คือเซตที่เร็วที่สุดในเกมบอกเลยปืนโอ้โหถ้ามันวิ่งอย่างนี้นี่โปเลยนะนี่คือโปเลยนะทุกคนเถื่อนเกินเดี๋ยวขอดักหน่อยแล้วกันสวัสดีฮะปืนไฟปืนไฟไอ้มีตัวนึงเอาเพื่อนไม่เห็นนะเรียบร้อยเพื่อนผมช็อตนี้เรายังนำโด่งแน่ทุกคนปืนไม่เจอใครนะครับขอแบบเข้าแบบเนียบๆหน่อยแล้วกันปืนตีละข้างบนมีเปล่ามีแต่ศพข้างล่างล่ะเฮ้ยมีเปล่าเอาเฮ้ยสตรีมช็อตไปช็อตนี้มีหรือเปล่าเอายิงไม่ทันเหรอเพื่อนเมื่อกี้มันเร็วมากทุกคนขนาดผมเดินผมยังแบบเดินเหวอเลยอ่ะอุ้ยวันนี้เร็วกว่าเราอ่ะโคตรเร็วถือโล่เลยมันวิ่งเร็วขนาดนี้เลยวะของจริงนี่น่าจะต้องเดินอ่ะน่าจะหนักอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้สูตรแบบว่าลองฟันไหมทุกคนขอกดตรงนี้หน่อยแล้วกันแล้วโอ้ยแต่ว่าจังหวะมันลงอ่ะมันช้าหน่อยแต่ถูกฟันหน้าแบบนี้มองไม่ทันมาโคตรเร็วอู้เยอะโอ้ไม่ได้วะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วยังไงปั๊บค่อยโอ้ไม่ได้วะทุกคนทำไมไม่มีขยี้เลยเนี่ยโอ้จะอัดคอนเทนต์แบบไล่ยิงหน่อยไม่มีขยี้เลยจริงๆทุกคนอ๋อจะเหยียบได้ไงระเบิดยุงลมแต่ว่าโอ้ยมันหลบทันจ่ายแล้วกระสุนหมดช็อตนี้โอเคสวยครับแต่ว่าจังหวะกระโดดต้องระวังหน่อยเพราะมันแบบความเร็วเท่าเดิมอ่ะโอ้ข้ามฝั่งนู้นเยอะมากได้ยินเสียงข้างหลังชัดมากแต่ว่าโอ้โห M13 โคตรเอาไม่ใช่อยู่เฟนิกซ์มาแอบทำไมตรงนี้ดักก่อครับขอขึ้นหน่อยละกันไม่ต้องสตรงสตรีมเลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่หมดอ่ะเอ้าโอ้โหตอนนี้มันอยู่อีกฝั่งเลยนี่ว่ะเดี๋ยวขอช็อตนี้สตรีมช็อตวิ่งหน่อยแล้วกันปืนเอ้าโอ้โหยิงแต่คนล้มโถ่ยิงแบบตัวเดียวออกเพื่อนเนี่ยแล้วแบบมันตายกันไปหมดแล้วอ่ะออปเปอเรเตอร์โอ้โหออปเปอเรเตอร์ยิงไม่ทันนะทุกคนที่เรามันเร็วอะไรขนาดนั้นวะเนี่ย33คิวครับแต่ว่าตอนนี้แต้มมันนำว่ะทุกคนโอ้น่าจะเห็นผมยิงเพลินเกินแล้วความคิดว่าน่าจะชนะง่ายๆอะไรแบบนี้แล้วแบบตอนนี้เริ่มยากแล้วอะ
ดูดิฝั่งเขาแบบตึงจุดกันไว้ดีมากเลยนะฉวยโอกาสเหยียบได้ดีมากอ่ะตอนนี้คือเกมพลิกแล้ววะทุกคนเอาไงดีวะได้อยู่ได้อยู่แต้มก็ไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นโอ้โหแล้วผมออกมาในจังหวะที่แบบมันยิงเพื่อนพอดียิงไม่ทันละดิโอ้โหเดี๋ยวโดนไฟป่าโอ้ทุกคนเข้าไม่ได้เลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยมาครับคอมโบเกาะกับสติมช็อตโอ้โหแล้วโดนไฟโอ้ยแลกกันไปครับอุ้ยแต่แต้มมันขึ้นเร็วจังอะโอ้โหเดี๋ยวนะต้องสปีดเนี่ยละช็อตนี้โอ้โหแล้วโดนตัวนี้มาสติมช็อตก็หนีไม่ได้กูแต่37คิวแล้วแพ้นี่คือโอ้โหอนาถามากเลยนะกูน่าจะแพ้จริงๆว่ะทุกคนเข้าไม่ได้ว่ะขอหน่อยนอนก่อนปาดไปโอเคเพื่อนสวยมากแต่ว่ามันยังมีอีกเยอะเลยอะโอ้โหมันแบบแบ่งดาเมจกันมาได้ตัวเดียวโอ้ทุกคนจุดอีกจุดหนึ่งเอ้ยยิงไปเลยก็ได้เว้ยแต่มัน140กว่าแล้วอะโอ้โหสติมช็อตไม่น่าทันแต่ข้อเสียของสติมช็อตก็คือเวลาเรากดใช่ป่ะแล้วเลือดเราจะเพิ่มอะแต่จังหวะนั้นเราโดนกระสุนเนี่ยเลือดจะแบบหยุดเพิ่มเลยนะทุกคนโอเคตานี้ก็40คิวมันๆไปครับถือว่าเป็นการยิงมันๆแล้วกันเดี๋ยวไปลุยต่ออีกตานึงแล้วกันนะครับผมทุกคนป่ะมาขอแก้มือหน่อยแล้วกันแล้วเจอด่านที่มันใกล้ทุกตาเลยวะทุกคนอย่างชอบคราวนี้แหละด่านนี้เป็นด่านที่ผมน่าจะถนัดที่สุดเลยมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าทีมฝั่งตรงข้ามฝีมือไม่ดีนะทุกคนเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะปึ๊บมาดูว่าใครจะวิ่งถึงก่อนปึ๊บเฮ้ยเร็วว่ะแต่ได้ตัวเดียวมันแบ่งดาเมจกันอีกแล้วแต่ต้องบอกเลยนะว่าปกติแล้วถ้าเราวิ่งไปฝั่งนี้จะเจอกันแบบกลางครันเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเมื่อกี้เนาะมันเร็วมากนะจนผมแบบออกมาก่อนไงจังหวะนี้ขออ้อมแบบแจ่มๆมีหรือเปล่าเฮ้ยหูยเกือบตายหูนี่ขนาดเปิดก่อนนะเนี่ยขอปาระเบิดเล่นๆหน่อยสติมช็อตมาแล้วกดไปเลือดเพิ่มแบบเต็มเหนียวและอย่างไรโอ้โหพูดเยอะปืดแล้วปาดไปสองตัวหูอีกนิดเดียวเพื่อนยิงได้ปะน่ะโอ้เพื่อนเรากระสุนหมดอ่ะจังหวะเมื่อกี้ผมไปใส่40ต่อ7แล้ววะโคตรยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตายแก้มือเลยเนี่ยโอเคย้ายจุดครับตัวจริงจังหน่อยละนี่ไงครับจังหวะนี้คือมันมีรถใช่ป่ะแต่ผมไม่โดนรถไงเดี๋ยวเวลาเพิ่งมีประโยชน์ตอนนี้แล้วผมทุกคนขอไปดักหน่อยแล้วกันปึ๊บตะเอ๋เอ้าผมไปปิดสโคปทำไมวะเนี่ยมือลั่นปืนแล้วปาดอ้อมไปครับมองไม่ทันช็อตนี้ไปเพื่อนเข้าไม่ได้แต้มมันนำเยอะเกินละแต้มมันนำเยอะเกินละเยอะเหรอเดี๋ยวก่อนขอเชิงหน่อยละกันเชิงหน่อยละกันโอ้โหปิดจ็อบแบบการเล่นแบบยืนจุดไม่ต้องมีชั้นเชิงแต่ว่าระเบิดสอยมาแบบนี้วิ่งครับอุ้ยเอาเรื่องจัดไปเถอะเพื่อนเราเหยียบจุดดีมากตานี้เฉลยการกันได้เยี่ยมแล้วผมก็จะปาดไปแบบเร็วไงปาดไปแบบเร็วมองไม่ทันไงจังหวะนี้เพื่อนเรามองไม่ทันไงเดี๋ยวโดนไฟลวกอีกแล้วครับวิ่งไปอีกแล้วจุดใหม่ครับโอ้ดูการวิ่งครับโคตรเร็วแต่ว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะเอาไงดีทุกคนผมหูวิ่งไปบันไดเมื่อกี้แล้วผมต้องช่วยเพื่อนละเอ้ยเข้าหัวไปดิดักหน่อยแล้วกันดักหน่อยแล้วกันสตรีมช็อตยังไม่มาแล้วสตรีมช็อตมาช็อตนี้ว่าไงครับต้องหาก่อนว่ามีใครหรือเปล่าขอเปิดหัวไปเลยแล้วกันหัวโดนไม่โดนไม่รู้ว่าหัวไปก่อนขอขึ้นไปช่วยเพื่อนหน่อยเอ้ยสวยครับเอ้าเฮ้ยมีตัวนึงเหรอพี่ผมยิงตายแล้วไม่ใช่หรอปืนไปปืนไปมีไฟมีไฟมีไฟแบบนี้ต้องเกาะช่วยเอาหายเอ้าเฮ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยตัวนี้มาไงอ่ะเอ้าสวยเลยช็อตนี้แต่ตอนนี้คือแต้มแบบว่านำแล้วอ่ะนำเยอะเลยอ่ะแต่มาเร็วไงมองไม่ทันเมื่อกี้พี่มันมาตอนไหนวะแต่เพื่อนเราฝั่งนู้นเยอะมันน่าจะคิดว่าเราเกิดฝั่งนู้นมาขอดอดอะไรวะขอโดดไปเซิร์ฟข้างหลังหน่อยแล้วกันช่วยเพื่อนนะครับปิดจุดไงเอ้าช็อตเมื่อกี้ผมคิดว่าตายไปแล้วโอ้โหได้ตัวซ้ายมาอย่างเร็วปื๊ดไปครับช่วยเพื่อนต่อเอ้ยโอ้โหเร็วเกินเร็วเกินนะจนแบบติดมุมอื้อเฮ้ยเพื่อนเราเกิดเดี๋ยวนะทำไมมันคละเกิดแบบขนาดนี้เลยเนี่ยเสียชีวิตกันแล้วก็ดักไงโอ้โหถ้าแบบเฮ้ยถ้าแบบเมื่อกี้ผมโดนรถนะเรียบร้อยนะทิมช็อตแล้วก็ไปเปิดหลังไงเออดีเปล่าเฮ้ยโอ้มันรู้อ่ะไอตัวนี้แต้มเริ่มดีครับดีอะไรวะเนี่ยนำไป30แล้วไปครับจุดกลางต่อตานี้ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยต้องชนะให้ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวยงบนปืดเขาให้แล้วอะไรข้างหลังวะ
เดี๋ยวผมขออ้อมหลังเลยกันนะครับเฮ้ยเอ้าจริงๆแล้วผมจะยิงเพื่อนเรานะเมื่อกี้แต่แบบมันโดนพอดีว่ะตกใจเพื่อนนะเมื่อกี้แต่ยิงโดนศัตรูเฉยเลยอย่างเยี่ยมอุ้ยเยอะจัดเฮ้ยแต้มเริ่มดีแต้มเริ่มดีโอ้โหทักไม่ได้เลยสีแดงปั๊บไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหวิ่งผ่านโอ้มันวิ่งเร็วเกินนะทุกคนมันเบรกไม่อยู่เมื่อกี้วิ่งผ่านตัวมันเฉยเลยผมกดยิงไม่โดนเลยจุดใหม่ครับจุดใหม่จุดใหม่ช็อตนี้ต้องแอบไปครับสตรีมช็อตยังไม่โหลดเลยไฟอ่ะโอ้ไม่ได้วะสวยอ่ะเพื่อนเอ้ยตานี้เพื่อนเล่นดีมากมาช่วยละจ้าอุ้ยโดนอะไรยิงหมาตายเมื่อกี้สตรีมช็อตสตรีมช็อตออกหลังปึ๊บเจอ1ตัวโอ้โหแต่ว่ามันเห็นเราแบบตรงๆเลยวะโอ้แล้วสวิเบท X9 จริงๆแล้วผมใช้สวิเบท X9 ก็ได้นะตัวนี้มันวิ่งวนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้เฮ้ยแต่แบบเพื่อเราเหยียบดีเนี่ยแต้มเท่ากันเลยเนี่ยเคลียร์อยู่คิวถือว่าได้อยู่ครับแต่ไม่ได้เยอะเหมือนตาเมื่อกี้ตาที่แพ้ดันคิวเยอะไงแล้วยังไงล่ะครับโหเลือดน้อยด้วยตัวนี้ต้องใช้สตรีมช็อตด้วยเพื่อนนี่เป็นไงฝากของหน่อยอุ๊ยสวยครับไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่แบบเป็นจุดตัดสินเลยนะทุกคนแต่ว่าเสียงใครมันเดินผ่านหน้าไปแบบดื้อไม่ได้อยู่แล้วช็อตนี้ก็สตรีมช็อตวิ่งไปไงอูยังเร็วบอกเลยไม่ทันเนี่ยถึงผมเนี่ยเป็นจุดไม่ทันเลยตอนเนี้ยเปิดเกาะหน่อยแล้วกันปึ๊บฟันค่อยเอ้าอยู่ไหนฟันเอ้ยมีเหรอโอ้เยอะเกิน29คิวได้อยู่ครับแต้มเรานำเลยทุกคนนำไป10แต้มแล้วช็อตนี้ต้องสตรีมช็อตแล้วก็เอาใครมาง้างระเบิดตรงนี้เนี่ยหวัดดีครับเพื่อนโอ้โหจะชนะแล้วสวยสวยมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าหลอดเนี่ยเอ้ยโอ้โหชนะพอดีสุดจัดบอกเลยเซตที่เร็วที่สุดในโลกครับไม่ใช่ดิเซตที่เร็วที่สุดในเกมครับถือว่าเอาอยู่แล้วก็รอสเนี่ยครับผมถือว่าเล่นมันมากนะผมเล่นมา3ตาผม MVP ทุกตาเลยทุกคนถือว่าไม่ได้แย่นะครับเล่นได้สนุกเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์กดไลค์กันมาหน่อยนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการทำคลิปของผมต่อไปแล้วใครชอบรายการนี้กดไลค์กดแชร์มาไว้เจอกันใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ